ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นร้อนวันนี้นายทักษิณชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Room Room 44 Room 44แฟนเพจข่าวนะ Room 44เนี่ยได้โค้ดอาจมีรัฐบาลใหม่ในครึ่งปีหลังคือโค้ดคำพูดคุณทักษิณบอกว่านี่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์อย่างนี้วันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์2ประเด็นใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องที่1คือปฏิเสธนะว่าไม่เคยโทรคุยโทรศัพท์กับพลเอกพันลบเลยนะช่วงหลังนี้แล้วไม่ใช่คนที่ไปสั่งพรรคเพื่อไทยให้ปรับพลเอกพันลบออกจากตำแหน่งต่างๆในพรรคนะปฏิเสธแล้วก็ประการที่2ก็คือที่ถูกโค้ดเนี่ยคุณทักษิณนี่บอกว่าช่วงครึ่งหลังของปีนะครึ่งหลังของปีจะมีรัฐบาลใหม่ขอให้คนไทยประคองไปผ่านครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังจะดีขึ้นครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นรัฐบาลใหม่มานั่งบริหารค่ะนะพูดอย่างนี้เลยนะค่ะจะมีรัฐบาลใหม่มานั่งบริหารนะฮะแล้วจุดจบของรัฐบาลจุดจบของ3ป.คือลงเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาก็คือจบเลยแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นรัฐบาลใหม่นะอันนี้คุณทักษิณนี่หมายมั่นปั้นมือมากมั่นใจมากนะนะซึ่งแกมั่นใจเนี่ยหลายครั้งแล้วแหละที่มั่นใจแบบนี้ตั้งแต่วัคซีนตั้งแต่วัคซีนแล้วนะคะส่วนประเด็นเรื่องพลเอกพันลบเนี่ยต้องรอดูว่าพลเอกพันลบเนี่ยจะจบหรือเปล่าทีนี้คือวันนี้มีทั้งคุณหมอชลน่านออกมาปฏิเสธมีทั้งคุณทักษิณออกมาปฏิเสธถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยพลเอกพันลบที่ออกมาบอกว่าสมัยเขาเป็นนายกเคยทำงานอะไรบางอย่างให้เขาแล้วผมเนี่ยพูดไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะทำเรื่องไม่ดีอ่ะนะใน BBC ไทยเคยนำเสนอเอาไว้อันนี้เป็นข่าวเก่าที่ BBC ไทยนำเสนอนะคือคอการเมืองจะทราบว่าพลเอกพันลบเนี่ยตอนนั้นอยู่กอรมน.สมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วมีข่าวว่าทำงานลับๆหลายเรื่องมาก BBC ไทยเนี่ยลงตอนที่คุณทักษิณพูดว่าจำไม่ค่อยได้เรื่องกือเซตักใบจำได้ไหมตอนที่ไปออกคลับเฮาส์ BBC ไทยทำเป็นสกู๊ปกือเซโศกนาฏกรรมปี47ที่ทักษิณจำไม่ค่อยได้แล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยนะบางช่วงบางตอนเนี่ย BBC ไทยระบุถึงรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระที่สรุปผลออกมานะโดยบอกว่าพลเอกพันลบปิ่นมณีรองผู้อำนวยการกองกำลังความมั่นคงภายในกอรมน.ในขณะนั้นเป็นผู้สั่งการให้ลงมือใช้อาวุธหนักยิงเข้าไปในมัสยิดกือเซะบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าไม่มีทางเลือกอื่นเพราะหากตัดสินใจล่าช้าปล่อยให้เหตุการณ์ยืดเยื้อไป 2-3 ชั่วโมงอาจเกิดหายนะไปมากกว่าที่เป็นอยู่นี่บางช่วงบางตอนนะค่ะ BBC ไทยรายงานนะคือเท่ากับว่าเป็นการเผยบทบาทของพลเอกพันลบในขณะนั้นแล้วคำถามก็คือว่าตอนนั้นผบ.ทบ.ก็คือพลเอกชัยสิทธิ์คุณทักษิณเป็นนายกแล้วพลเอกพันลบเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกือเซะอย่างไรเราไม่ทราบใครเป็นคนสั่งคุณพลเอกพันลบเข้าไปจัดการเหตุการณ์นี้เราไม่ทราบนี่ยังเป็นเรื่องลับอยู่กลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะพลเอกพันลบออกมาบอกว่าสมัยผมทำงานเนี่ยทำเรื่องลับๆหลายเรื่องแล้วผมเป็นคนรับผิดชอบแล้วผมพูดไม่ได้ว่าใครสั่งเพราะฉะนั้นความจริงนี้จะติดตัวอยู่กับพลเอกพันลบนะส่วนตัวคุณทักษิณเองวันนี้ออกมาปฏิเสธนะว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วช่วงหลังไม่ได้คุยกับพลเอกพันลบเลยนะซึ่งที่พลเอกพันลบพูดไม่ได้บอกว่าแกก็ไม่ได้บอกนะว่าแกคุยกับคุณทักษิณนะแกบอกแกคุยกับหมอชลน่านแกบอกแกคุยกับคุณหมอชลน่านแล้วคุณหมอชลน่านบอกว่าคุณทักษิณน่ะคนต่างประเทศอ่ะไม่ได้สั่งเป็นคนบอกให้แกปรับออกจากพรรคเพื่อไทยนะเพื่อล้างภาพลักษณ์พรรคใหม่นะส่วนประเด็นที่คุณทักษิณบอกว่าครึ่งปีหลังจะได้รัฐบาลใหม่ด้วยความมั่นใจเนี่ยย้อนกลับไปที่คุณทักษิณเคยแสดงความมั่นใจว่าสิ้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีทางฉีดวัคซีนได้ถึง100ล้านโดสค่ะขี้หมากองเดียวก็ไม่ได้ค่ะกลับไปดูความมั่นใจครั้งล่าสุดของคุณทักษิณครับว่าเป็นยังไงยังไม่รู้จะวัคซีนเนี่ยบอกว่าสิ้นปีนี้ถึง100ล้านโดสเพราะธนาคารประเทศไทยเชื่อว่าที่พิดิกไว้ว่าไอ้มันจะโต 4% เนี่ยเพราะมั่นใจว่าเราจะได้100ล้านโดสซึ่งผมบอกได้เลยนะไม่มีทางไม่มีทางเลยผมยังไม่แน่ใจว่าแค่สั่งวัคซีนมากองในประเทศไทยครบ100ล้านโดสจากโดสเนี่ยจากวันจากวันแรกจนถึงวันสิ้นปีเนี่ยไม่มียังไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอามากองนะแล้วไอ้เรื่องจะฉีดให้ครบ100ล้านโดสนี่ forget it ผมไม่มั่นใจเลยถ้าบริหารแบบนี้นะวันนี้เลยไม่รู้ว่าตกลงจะสั่งอะไรที่ไหนก็มีแต่พูดแต่ชื่อมาแต่ข้อที่จริงแล้วเนี่ย
เรารู้ว่ายังไม่ได้เซ็นอะไรมาเลยแล้วแอสตราก็ยังมีปัญหาว่าตกลงผ่านแล้วยังแล้วมันจะมาใช้ได้จริงหรือเปล่าวันที่7นี้ถ้าจริงก็สาธุขอบคุณแทนประชาชนจริงๆแต่ว่าวันนี้คือท่านอย่าไปรับรายงานข้ออย่างเดียวว่าเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ท่านมั่นใจว่า100ล้านโดสมาแน่นอนสิ้นปีนี้100บาทเอาขี้หมากองเดียวสิ้นปีนี้ไม่มี100ล้านโดสฉีดให้ประชาชนคือพูดเสียงดังมากฮะนั่นคือความมั่นใจแล้ว forget it เลย forget it 100บาทขี้หมา100บาทเอาขี้หมากองเดียวค่ะแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปแซะแอสตราเซเนกาด้วยนะค่ะประสิทธิภาพเป็นยังไงตอนนี้นั่นคือความมั่นใจครั้งก่อนหน้านี้แล้วครั้งล่าสุดนี้ก็คือครึ่งปีหลังรัฐบาลเป็นชุดใหม่มาบริหารนะรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ไม่มีพูดถึงขี้หมาแล้วนะคะ forget it forget it forget it ส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณหมอชลน่านสีแก้ววันนี้เสียงอ่อนลงมายืนยันชัดเจนนะคะว่าพลเอกพันลบเนี่ยยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามานู่นนั่นนี่เนี่ยคือไม่จริงมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนการประชุมพรรคที่ขอนแก่นเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าพลเอกพันลบไม่ได้เข้าร่วมประชุมคนเดียวนะหลายคนก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคุณเสนาเทียนทองคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลคุณพงเทพเทพกาญจนาก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะว่ามันต้องประชุมภายใต้มาตรการของโควิด19ครับแล้วก็ยืนยันว่าพลเอกพันลบเนี่ยยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่มีหมายเลขสมาชิกพรรคชัดเจนเพิ่งจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกมาด้วยเอาไปฟังเสียงคุณหมอชลน่านค่ะไม่มีใครนะครับที่สามารถจะปลดสมาชิกพรรคการเมืองได้อย่าว่าแต่คนภายในเลยครับยิ่งไปกล่าวอ้างถึงบุคคลภายนอกยิ่งปลดไม่ได้คนภายในมีแต่กรรมการบริหารนะครับแล้วมีกรณีที่ต้องเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าการปลดออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยตามที่กล่าวอ้างในสื่อเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงเพราะท่านยังเป็นสมาชิกอยู่และท่านเองก็เป็นสมาชิกอาวุโสนะครับที่พรรคเพื่อไทยเราเองก็เห็นคุณูปการท่านเพราะท่านเริ่มมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยท่านเป็นบุคคลสำคัญของพรรคนะครับเราเองก็เห็นความสำคัญของท่านตลอดผมเองเป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมยังตั้งใจที่จะไปกราบท่านนะครับพอยิ่งไปดูข่าวแล้วเนี่ยผมยิ่งต้องไปกราบท่านเพื่อขอให้ท่านได้เข้ามามีบทบาทในสิ่งที่ท่านสามารถมีความสามารถในเรื่องนั้นๆ นะครับฐานะท่านเป็นผู้วุโสให้คำปรึกษาแนะนำได้ลีลาการชี้แจงของคุณหมอชลน่านคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าคือการจะปลดใครสักคนออกจากสมาชิกเนี่ยคือคนคนนั้นต้องทำผิดข้อบังคับหรือว่าคุณสมบัติไม่ครบเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าอยู่ๆจะมาปลดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยิ่งบอกว่าคนแดนไกลปลดก็คุณทักษิณปลดเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะก็ปฏิเสธนะฮะแล้วก็บอกว่าพลเอกพันลบเนี่ยเป็นสมาชิกตลอดชีพนะใช่เป็นสมาชิกตลอดชีพจ่ายเงิน 2,000 บาทเรียบร้อยเมื่อ4เมษายนปี61ค่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสไปกราบท่านด้วยนี่แต่พลเอกพันลบเนี่ยจะเอายังไงพอใจหรือยังทีนี้นะต้องรอดูคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ดีแล้วก็คุณศรีสุวรรณจันยาก็ดีทีนี้จะยังไปร้องกกต.สอบอยู่หรือเปล่าวันนี้คุณเรืองไกรเนี่ยเปิดเผยครับกรณีพลเอกพันลบเนี่ยนะก็จะเป็นประเด็นที่ต้องร้องกกต.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้เขาบอกว่าส่ง EMS ไปแล้ววันนี้ค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยในการก้าวก่ายการบริหารของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ค่ะมีมูลอันเชื่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่เพราะว่าพลเอกพันลบให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนเลยนะเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังเสียงใช่โดยคุณพลเอกพันลบนี่บอกว่าคุณหมอชลน่านบอกว่าทักษิณเนี่ยให้ปลดออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะแล้วคุณพลเอกพันลบบอกว่าได้โทรถามคุณหมอชลน่านเองนะอันเนี้ยคุณพลเอกพันลบจะยังยืนยันข้อเท็จจริงนั้นอยู่หรือไม่แล้วคุณหมอชลน่านเนี่ยจะไปปฏิเสธก็ไปปฏิเสธไปชี้แจงในชั้นกกต.ส่งไปแล้วนี่ใช่มั้ยใช่เค้าบอกว่าเช็คเลยว่าโทรไปจริงหรือเปล่าถ้าโทรไปวันไหนโทรไปเวลาไหนเอาเบอร์อะไรโทรไปแล้วที่บอกว่าพลเอกพันลบถูกลบชื่อออกจากการประชุมที่ขอนแก่นเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วคุณหมอชลน่านรู้หรือเปล่าเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยปลดพลเอกพันลบคือถามละเอียดยิบเลยค่ะก็ชี้แจงได้นะโดยเอาหลักฐานมาชี้แจงใช่เบอร์มันต้องอยู่ไงเพราะว่าคุณพลเอกพันลบก็ไม่ได้ไปประชุมจริงๆก็ไม่ได้เข้าประชุมจริงๆไม่ได้เข้าจริงๆเพียงแต่คุณหมอชลน่านบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่พลเอกพันลบคนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้เข้าแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆตำแหน่งที่พลเอกพันลบพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งสมาชิกพรรคนะแกหมายถึงตำแหน่งอื่นๆน่ะ
นะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาตำแหน่งอะไรต่างๆอันเนี้ยแล้วไปแล้วไม่ได้เข้าแกก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็รอว่ากกต.รับเรื่องแล้วเป็นยังไงจดหมายคงจะไปถึงนะคงไม่จ่าหน้าผิดซองหรอกและแกบอกด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าตรวจสอบมาแล้วเนี่ยมันไม่จริงอย่างที่พลเอกพันลบกล่าวอ้างเนี่ยจะฟ้องกลับไหมจะฟ้องกลับหรือเปล่าครับแล้วก็อีกประเด็นนึง